ในที่สุดนะครับผมก็ต้องมาทำสไนเปอร์ตัวนี้จนได้แล้วผมหลังจากที่ผมได้รีวิวสไนเปอร์ตัวอื่นไปมากมายแล้วผมจนกระทั่งล่าสุดก็ยังมีคนคอมเมนต์อยากจะให้ผมเล่นสไนตัวนี้นะผมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันคือสไนอะไรนะผมแน่นอนนะผมมันก็คือสไนตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะเราจะไปเล่นสไนตัวนี้ครับผมเชิญรับชมครับรับบริการซื้อขายไอดีปั๊มยศฉายาปั๊มพอยต์ในเกมพีบีรวดเร็วไม่เกิน2นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.comสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมมาถึงคิวสไนตัวนี้จริงๆนี่สไนตัวนี้นี่ผมจะทำตั้งนานแล้วล่ะนะครับผมแต่ช่วงนี้เนาะมันก็มีอะไรไม่ทำหลายอย่างอยู่นะครับผมล่าสุดก็โอ้บาเลทขายเป็นพอยต์นะครับผมไม่ต้องรอนานแล้วนะผมสไนตัวนี้นะครับมันเป็นสไนที่ตอนนี้น่าจะมีขายอยู่ในคลังแสงใช่ไหมวันนี้ขายเป็นอันนี้วันนี้เป็นคิดเว้ยเป็นคิดขายเป็นพอยต์เว้ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันปล่อยมันก่อนแต่ว่าในคลังมีขายไหมเนี่ยสไนตัวนี้อ๋อยังมีอยู่นะผมนี่ครับมันยังมีอยู่นะผมเป็นสไนเปอร์ที่ไม่รู้ว่าถูกลืมหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เคยเห็นใครเล่นเซิร์ฟใหม่เลยนะผมจำได้ว่ามันมาตอนค่ายกาลิน่าป่ะหรือว่ามันมานานกว่านั้นอีกอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะเราจะไปเล่นสไนเปอร์ตัวนี้กันนะครับผมซึ่งผมก็เล่นมันไม่เป็นหรอกคือเคยจับมันก็แค่รอบเดียวแต่จับแค่ 2-3 รอบเองนะผมก็แบบตายปุ๊บก็ได้จับตายปุ๊บก็ยังได้จับตายปุ๊บก็ไม่ได้จับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับผมมาแน่นอนว่าหัวกระสุนที่เราจะเล่นเนี่ยต้องเป็นหัวกระสุนสีทองนะครับผมในเมื่อมันเป็นสไนเปอร์เอ้าในเมื่อมันเป็นสไนเปอร์แบบนี้เดี๋ยวต้องถอดหัวกระสุนแม่นยำออกคือผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่เข้าห้องสไนแน่นอนนะผมจะไม่เล่นในด่านสไนแน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ในบาเลตแม่งเกลื่อนแน่นอนนะยังไงแม่งก็เกลื่อนนะเข้าไปยังไงกูต้องโดนบาเลตแน่นอนนะไม่น่าจะสู้อะไรกับเขาได้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเป็นไก่ให้ท่านผู้ชมดูละกันนะผมลองดูครับจะเล่นได้ดีหรือเปล่าไม่รู้สไนตัวนี้โอ้โหมาถึงก็ยิงไม่โดนแล้วจ้าอุ้ยโดนแต่ไม่ตายบางคนเขาว่ามันเหมือนบาเลตผมไม่รู้นะว่ามันยิงเหมือนบาเลตยังไงนะมาถึงแปลว่าการยิงนะเขาว่าเหมือนบาเลตมันก็ยิงโดนง่ายดีนะผมก็เริ่มจะคิดอย่างนั้นละบางคนก็บอกว่ายิงเหมือน M200 บ้างเหมือนสไนตัวนู้นตัวนี้บ้างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยไอ้สัตว์อื้ออะดิจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเลยนะเนี่ย ถ้าเป็นสไนแบบพวกไอ้ที2M200 เนี่ยยังพอเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก่งแต่พอสไนแบบลองมาพวก DSR1 DSR1 มันโหดระดับสไนตัวไหนวะไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าสไนตัวนี้ผมคงเล่นไม่ดีแน่นอนครับจริงๆมันต้องดูไปก่อนต้องดูไปก่อนโอ้โหกูหลบไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเพื่อนเอ้าไม่ตายอุ้ยไม่ตายไม่ตายเฉยเลยไม่ตายเฉยเลยอุ้ยโอ้โหโคตรเยอะจะเอาไปไงวะเนี่ยโอ้โหเม็ดเดียวไม่ตายนะครับมันเป็นส่วนตรงแบบระหว่างแบบช่วงล่างอ่ะโอ้โหลูกสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นไม่ไหวจริงว่ะดูจากทรงแล้วนะครับไม่ไหวจริงหรือว่าต้องยิงตัวเลือดร้อยมันจะโอเคป่ะใส่ตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมปืนลูกสองอีกแล้ว
เกมนี้เด็กนิ้วพิการเยอะช่างมาสิบหายแล้วดีนะกูเล่นมาโคก็ได้นะจะตายอยู่แล้วเลยสัตว์เอ้ยยิงกันตรงไหนปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้อยู่โอ้โหนึกว่าเข้ามาแล้วนึกว่าอยู่ในบ้านผมครับโหลูกซองลูกซองใจเย็นๆว่ะแค่ตาแรกมาถึงก็เจอปืนลูกซองเลยอยากได้ด่านไกลๆหน่อยนะฮะมาเนี่ยด่านเล็ดล็อกเล่นด่านเล็ดล็อกบ้างผมเห็นคนเล่นสไนอย่างเช่นพวกบาเลตทีสองอะไรพวกเนี้ยเล่นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะหามุมแล้วก็ยิงเดี๋ยวตรงนี้ต้องเคลียร์เสาก่อนครับแม่งเสาบังว่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเห็นนั่นน่ะเห็นนั่นน่ะเฮ้ยเห็นนั่นน่ะอุ้ยโดนหัวเว้ยเข้าใจแล้วแม่งทำไมนะถึงเล่นสไนกันด่านนี้นะมันเป็นแบบยังไงอ่ะคือมันซุ่มยิงแล้วมันปลอดภัยมากเลยอ่ะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์นะผมถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทีมเราเสียเปรียบเงี้ยสไนอาจจะเป็นเรื่องลำบากมากเลยที่จะเล่นนะครับผมแต่ผมก็อยากรู้นะว่ามันยิงตัวเลือดร้อยนัดเดียวตายไหมเนี่ยคุณจะได้ลองไหมเนี่ยมันมีใครเล่นเลือดร้อยปะวะโอ้ยซากไม่เอาซากดิไม่อยากได้ซากนะท่านผู้ชมผมอยากได้ตัวเลือดร้อยเดียวเลยอยากได้ตัวเลือดร้อยเดียวเพียวๆหนึ่งนัดตายหรือเปล่าแต่น่าจะตายนะสไนตัวนี้มันดูแบบมันไม่ใช่สไนกล้วยๆเลยอ่ะมันดูยิงง่ายนะครับมันผมว่ามันยิงง่ายกว่าDSR1นะไม่รู้ดิคิดไปเองหรือเปล่าเพราะปกติการเล่นสไนไม่เป็นอยู่แล้วมีเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้มาแล้วเสียงซอมบี้มาอุ้ยโอเคตัวอ้วน1นัดตายแต่ก็โอ้กว่าจะฆ่าได้เนาะแต่ละตัวลำบากมากเกินกูเล่นผิดด่านจริงๆด้วยตอนแรกคิดแล้วคิดอีกนะว่าเอ้ยเล่นด่านนี้ดีมั้ยแต่เอาทนายมายิงด่านนี้มันก็มิติใหม่ครับมิติใหม่ของการเล่นสไนนะฮะปกติก็เอาบาเลตมายิงจากด่านนี้นะนอกจากสไนบาเลตที่2 M200 เนี่ยผมเห็นแค่นี้จริงๆนะผมถึงจะเอามายิงด่านนี้แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนี่ผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแบบคนเอามาเล่นจริงจังส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ขำๆนะครับมาผมมาเลยครับผมมาแล้วไปแล้วก็ทีมกูบุกไปแล้วเออกูร้องไม่บุกไปหรอกเธอบุกทำไมไม่บุกหรอกเธอบุกไปกูก็ตายฟรีเฮ้ยบักอ้วนเอาปะล่ะบักอ้วนนะเอาปะบักอ้วนบักอ้วนเอ้ยโดนแล้วน่ะโดนป่ะสวยอ้าวยิงไปโดนอีกอันนี้กูสวยเพ่สวยเพ่ยิงไปโดนเลยเพ่โทษเพ่เฮ้ยชิบหายละชิบหายละสวยพี่โอ้โหทีมเราแม่งอย่างแม่นหัวเลยว่ะโอ้โหเสียงซอมบี้อุ้ยตายตายแล้วค่ะตายแล้วสองซอมบี้โอ้โหเสียงซอมบี้มันอยู่ไหนวะกูกลัวจริงๆเนี่ยไหนเอาไม่มีเนี่ยเฮ้ยโอ้หนึ่งเม็ดไม่ตายโอ้หัวล้อเลยจ้าหัวล้อเลยจ้าเออโอ้โหเป้าแดงนะแต่ยิงไม่โดนว่ะยิงดักยิงมั่วหมดอะไรไม่รู้กูอะไรครับนี่
แต่ผมว่ามันต้องเอาไปยิงตัวเรื่องร้อยว่ะเฮ้ยหนึ่งนัดทำไมไม่ตายเฮ้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 ยโอ้โหทะลุเฮ้ยไม่ทะลุเฮ้ยทะลุเปล่าวะไม่รู้ดิแต่สองหัวเลยวะสองหัวในนัดเดียวนะครับทะลุอยู่แล้วล่ะแบบนี้ฟุกชิบหายโอ้โหสนัยเลยว่ะทีสองเลยว่ะเฮ้ยถ้ามาแบบนี้แล้วเราจะสู้อะไรได้วะนายถ้าเกิดว่าใครสังเกตผมนะว่าทำไมผมวิ่งช้านะผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะเดี๋ยวถ้าฉุกเฉินจริงๆหยิบลูกซองมาเล่นแน่นอนเพราะตอนนี้ผมใส่หัวกระสุนยังไงอะเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มทั้งความแม่นยำนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือทำให้ผมเนี่ยยังไงอะวิ่งช้านะครับวิบาริตชิบหายเอ้ยโอ้โหกูจะเก็บปืนซะหน่อยแต่พอโผล่ไปมันก็ต้องยิงเฮ้ยทำไมบาริตหนึ่งนัดไม่ตายเออโหนี่ยังได้ซากเพื่อนอีกอะโอ้โหไม่ไหววะดูจากทรงแล้วไม่น่าไหวมาดิถ้าเกิดว่าพวกนายแน่จริงแล้วก็นะมาคุยกับปืนลูกซองให้ฉันหน่อยเออแต่รอบนี้ใส่หัวหินจ้าไอ้สัตว์มึงหรือเปล่าที่หล่อยกูเมื่อกี้ตัวไหนตัวไหนตัวนู้นหรือเปล่าโอ้โหคิดแดงไอ้เหี้ยผมว่าผมใส่หน้ากากหนาแล้วนะผมว่าตั้งแต่ค่ายใหม่มาอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วจริงๆมันไม่เกี่ยวแล้วนะหัวกูแตกแล้วผมไม่รู้นะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวหัวผมโดนยิงแตกง่ายมากเลยมันแบบเหมือนหัวมันแตกง่ายขึ้นน่ะเกี่ยวปะเนี่ยโอ้ระเบิดเหมือนมึงรู้อ่ะมึงอย่ารู้ดิถ้ามึงรู้แบบนี้กูเล่นไม่เป็นเลยนะเว้ยศัตรูมาไหนหมดครับโอ้ย2ซอมบี้มาเลยเว้ยตัวนี้ไปไหนแล้ววะสองซอมบี้เมื่อกี้โอ้โหตัวละนัดเลยวะเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหตายทีมเราติดลบกันหลายเลยว่ะแต่ก็ขำๆไปแล้วกันนะผมก็นกๆเด้นกดีแต่กูจะไม่เล่นแล้วสไนเปอร์ตัวนี้นะครับมันเหมาะที่จะยิงตัวเลือดร้อนมากกว่า